ายก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เจอตัวจริงแล้วเราเห็นคลิปคุณมานานน่ารักทำไมครับคุณดูนี่ชอบทำไมคุณต้องมาแห่เราชอบแบบนี้เราชอบแบบนี้ตลกมากนิวเล่าซิว่านิวกว่าจะมาโด่งดังนี่จุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนก็เอาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าตัวเองดังอะไรขนาดนั้นนะก็จริงๆแล้วคือใน Facebook ก็คือจะมีแบบคลิปวิดีโอคือชอบเล่นถ่ายกับเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็อัพวิดีโอลงอะไรเงี้ยอย่างที่พอดีมันมีแบบคลิปนึงซึ่งแบบคือด้วยพื้นฐานบ้านของเอกก็ไม่ใช่คนชั้นกลางถึงชั้นล่างอ่ะนะคะก็แบบไม่ได้รวยอะไรแบบก็เราก็อยากรวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเมคเรื่องขึ้นมาแบบว่าเราเนี่ยคือแบบคนที่รวยมากแล้วแบบดูถูกเพื่อแล้วก็แบบมีรถป้ายแดงอยู่คันนึงก็แบบไปยืมรีโมทเขามาแล้วก็แบบว่าพวกเธอมีปัญญาซื้อกันหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเน็บๆใช่แบบคือเล่นละครเลยอ่ะแล้วก็จริงๆสุดท้ายก็คือขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาเป็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนแชร์เยอะเป็นแบบขอดูคลิปนี้นิวหน่อยได้ไหมเพราะบางคนที่ดูเราอยู่ในขณะนี้ขอดูภาพเต็มๆเลยดูเต็มๆจะได้ฟังกันไปด้วยว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่นิวนี่สักนิดนึงต่างๆที่อาจารย์ได้สอนเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสะเดาะกอนนะคะคาถาคาถาผู้พิทักษ์คาถาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาถาจีนบัญชรใช่แล้วก็ที่อาจารย์ให้หนูได้เป็นดาวเดือนประจำบ้านกินซิ่งดอก ก็ต้องขอบคุณสำหรับคะแนนที่อาจารย์ให้หนูมากๆนะคะคนเรานี่มีครีเอทีฟมีความคิดใหม่ๆแล้วก็แบบทำทันทีคือตั้งใจทำแล้วก็โพสไปเลยเนี่ยคนให้ความสนใจมากนี่นิวนี่เป็นประเภทที่แบบว่าคิดปุ๊บทำเลยถูกไหมใช่ค่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่ได้กรองเลยใช่ป่ะใช่ค่ะให้ตามที่สไลด์ลงมาจะไปเจอแบบส่วนใหญ่จะแบบไปเจอแบบสถานการณ์ณตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันสนุกใช่ก็เลยแบบเอามาถ่ายแบบร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนมีหัวครีเอทใช่ไม่แล้วเขาฝึกในการครีเอททุกวันไงเจอนี่ก็ถ่ายเจอนั่นก็ถ่ายยูน่าจะมีคนแบบนี้อยู่ในทีมไลน์เดี๋ยวเราขอจัดก่อนรายการแล้วมาสมัครงานที่พี่ทีมเนี่ยก่อนหน้าจะมีคนอย่างนี้ก็ชอบอาชีพไกด์ค่ะเป็นไกด์เหรอไกด์เป็นไกด์ที่ตลกแน่เลยอ๋อเหรอไปที่ไหนบ้างครับหมายถึงที่เป็นไกด์จริงๆเลยใช่ไหมคือมีใบทั้งหมดใช่ๆค่ะมีบัตรจนหนูจบโดยตรงหรือว่าแล้วจัดไกด์แล้วมาเป็นนิดนิวเน็ตไอดอลได้ไงอ่ะเอาจริงหนูไม่อินกับคำว่าเน็ตไอดอลนะเอาจริงๆแบบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันแบบอะไรก็เน็ตไอดอลหมดเลยอ่ะแบบแก้ผ้าเต้นอะไรก็เน็ตไอดอลแต่คุณไม่ใช่เน็ตไอดอลคุณก็คือนี่เดือนแหละใช่ก็คือแบบคนที่เล่น Facebook คนนึงแล้วกันเพราะว่าเห็นคนที่แบบมาดูแล้วชอบใช่เพราะเขาก็เคยเขียนไว้ใน Facebook ว่าแบบไม่ได้แคร์ว่าคนจะแบบยอดไลค์จะเท่าไหร่คนจะชอบหรือไม่ชอบแต่เขาแบบเหมือนมีความสุขที่เขาได้ทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยคลิปไหนที่มีคนดูเยอะที่สุดอีสไลด์เมื่อกี้ป่ะน่าจะเป็นคลิปแรกนั่นแหละค่ะคลิปที่แบบแกล้งว่าเป็นคนรวยอะไรอย่างเงี้ยแต่คลิปนั้นก็คือโดนแบบค่อนข้างที่จะด่าเยอะเหมือนกันเพราะแบบคือมันจะหักมุมตอนหลังไงแบบคนเขาก็ดูไม่จบบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบด่ามาด่าว่าทำไมถึงแบบดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิ๊บอยากรู้ว่าเวลาทำคลิปแบบเนี้ยมันก็ต้องมีกระแสสองด้านเวลาที่เราเจอคนมาคอมเมนต์ว่ามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงเอาจริงช่วงแรกๆก็แบบก็หน่อยนะมันเขาด่าถึงแบบถึงพ่อถึงแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันแรงไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็บางทีก็ด่าตอบบ้างบางทีก็แบบบล็อกบ้างอะไรเงี้ยตอบโต้บ้างก็มีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะ
นี่นี่อยากชุดดังขนาดนี้แล้วตอนนี้มีหนุ่มมาจีบเยอะป่ะพี่คิดว่าหน้าหนูสวยไหมไม่ใช่ละไม่ใช่ละพี่ว่ามีมีสายฝรั่งหรือว่าสายไทยที่มันชอบแบบไหนชอบแบบไหนฝรั่งหรือไทยหรือเกาหลีโอป้าเกาหลีชอบแบบโอป้าชอบไปทัวร์เกาหลีนี่คือไปเลยค่าตัวไม่เอาก็ได้ค่าตัวไม่เอาก็ได้แต่ผู้ชายเกาหลีนี่หุ่นดีมากดีดีเฮ้ยสังเกตไหมคุณไปเกาหลีคุณมาแต่ยังไม่เจอหน้าหล่อนะแต่ว่าสูงอ่ะใช่เดี๋ยวก่อนคือเกาหลีไม่ต้องดูหน้าไงดูหุ่นหุ่นได้ได้นะแล้วแต่แล้วแต่หน้าหน้ายังไงก็ได้ไม่เป็นไรขอหุ่นดีไว้ก่อนแต่ว่ากิฟต์อยากให้นิ้นิวเนี่ยลองแบบเหมือนอ่านข่าวทำแบบทำเสียงแบบเหมือนอัดคลิปอย่างเงี้ยเผื่อคุณวูดดี้เขาจะสนใจสนใจแล้วมันคุณไปทำงานนี้สมมติว่ากำลังจะสมัครกับวูดดี้แล้วเขาให้คุณทำอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวรายงานตื่นมาคุยดีกว่าโอเคสามสี่แอคชั่นสวัสดีค่ะคุณติ๊กค่ะตอนนี้ดิฉันรายงานข่าวอยู่ในรายการวูดดี้ตื่นมาคุยนะคุณติ๊กค่ะตอนนี้สภาพเสียงแล้วก็ร่างกายของดิฉันไม่เอื้ออำนวยเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าดิฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเมื่อคืนนี้เลยนะคะตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้นอนครบ24ชั่วโมงแล้วคุณติ๊กค่ะทำให้ร่างกายของฉันแล้วไข้สูงขึ้นเกือบ40องศาเลยค่ะเกือบเท่าอุณหภูมิของประเทศไทยณปัจจุบันนี้เลยค่ะคุณติ๊กค่ะแล้วก็ยังฉันอยากให้รายการตื่นมาคุยเปลี่ยนเป็นรายการหลับในคุยเดี๋ยวนี้เลยนะคะเพราะว่าคุณติคะถ้ามีการรายงานข่าวยังจะรายงานกลับไปที่ห้องส่งนะคะคุณติคะโอเคถ้าเป็นคุณถาปณีอ่ะเสียงเหมือนคุณถาปณีนี่เดี๋ยวต้องไปเจอฝ่ายบุคคลเรานิดนึงไปบุคคลเรานิดนึงเสียงทีมงานเพิ่งบอกว่าเสียงพังเขาบอกยอดไลค์อ่ะมียอดถึง2ล้านเหรอยอดอะไรวิยอดวิวที่ไหนอะคะยอดที่ร้องเพลง2ล้านดูซิดูซิมากกว่าศิลปินอะไรอีกนะคุณกับเจสซี่เจใช่ไหมใช่ใช่ไหนมีไหมมีคลิปไหมขอดูหน่อยสิเรายังไม่ได้ร้องกับเจสซี่เจเลยร้องบ้างไหมพีเคเดี๋ยวนะคุณร้องเดี๋ยวดูซิดูซิเห็นเขาทำกันทั้งโลกแล้วมีเพลงให้ดูได้ไหมครับอยากดูแบบเวอร์ชันร้องเนี่ยยอดไลค์2ล้าน3แสน7หมื่นกว่ามันเจ๋งนะตรงนี้ด้วยล่ะไหนลองเพลงคลิปมาให้หน่อยครับดูซิอันนี้เล่าถึงคลิปนี้หน่อยทีระหว่างที่รอคลิปนี้คือยังไงครับเออจริงคลิปนี้ก็คือแบบอ้าวอันนี้คนละคลิปนี่คนละคลิปหนึ่งคลิปแต่เขาเสียงดีมากเลยเดี๋ยวนะคุณร้องคุณร้องปั๊บก็ได้อย่างนี้เอาอย่างนี้ร้องเพลงให้เราฟังได้ไหมร้องสดสบายมากเพราะเสียงพังเสียงเขาเหมือนผู้หญิงเลยเนาะเสียงเหมือนผู้หญิงเลยนะพี่ย่าเฮ้ยดูสิสวยออกนี่นิวดูเป็นสายฝอดูดิดีออกดูเป็นสายฝอตายขอบคุณที่เธออยู่ความสามารถหลากหลายมากอ่ะขอบคุณที่ไม่ห่างเสียงจริงคุณคือพิธีกรคุณคือคนอ่านข่าวแล้วคุณคือนักร้องกันแน่อาชีพจริงของนิวคืออะไรอ่ะเป็นไกด์ต้องทำเป็นทุกอย่างก็อย่างสักกระเบือยันเรือรบแล้วตอนนี้เป็นไกด์อยู่ไหมทำอยู่บ้างค่ะแล้วตอนที่ไปเป็นไกด์นี่คือลุคนี้เลยไหมหรือลุคนึงก็คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละใกล้ๆเอาบ่าวครับนี่เอาบ่าวค่ะไปเที่ยวไหนครับก็ไปเกาหลียุโรปไปอะไรเฮ้ยเดี๋ยววันหลังเนี่ยแล้ววันหลังให้นิ่นิวพาตื่นคุยไปเที่ยวดีกว่าคืออยากรู้ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากให้นิ่นิวเป็นไกด์อ่ะจะติดต่อยังไงอะคะก็อินบ็อกซ์ใน Facebook แล้วกันอินบ็อกซ์ใน Facebook ได้เลยเป็นส่วนตัวนิวเพชรด่านแก้ว NEW เว้นวรรค PHETDANKAEO ค่ะต้องสนุกแน่เลยอ่ะงั้นแสดงว่าไปแต่แบบสาระไม่ค่อยมีละค่ะแต่ว่ามีน้องไปค่ะไม่พาหลงก็พอแล้วมั้งนิวเองอะไรอย่างเงี้ยน่ารักไม่น่าเชื่อนะครับคนนี้มียอดวิวยอดไลค์กว่า2ล้านคนยินดีด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะอาชีพไหนก็ตามรู้ไหมทำไมวิวเขาสูงอ่ะเพราะว่าเวลาเขาทำอะไรก็ตามเนี่ยเขามีความสุขในการทำแล้วคนเวลาดูคุณอ่ะเขารู้ว่ามันไม่แซงอ่ะมันเอ็นจอยแล้วมันไม่ได้น้องกิฟต์ไม่ต้องจัดเยอะแยะอะไรมากมายเวลาทำอะไรมันแบบเรียวๆที่แบบคนชอบคนที่จริงจังกับสิ่งที่ตัวเองรักและทำคุณก็เลยได้ยอดวิวไปไลน์ที่พีเคบอกได้เลยนะครับวันหลังมีโอกาสพาตื่นไปคุยไปเที่ยวด้วยได้เลยขอบคุณนิดนึงนะครับขอบคุณมากนะคะดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะร่วมกันกด subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไร
พื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody Talk เท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้ากดสิเนี่ยยังไปกดอีกกด